ที่เข้ามาชมสดรบกวนตอบคุณครูนิดหนึ่งนะครับนะว่าภาพชัดหรือเปล่านะครับอ่ะหน้า53กันเลยครับผมหน้า53นี้นะครับมีคำสั่งว่า listen and repeat ก็เหมือนเดิมนะครับคำสั่งก็คือฟังและอ่านตามก็ทีนี้มาดูห้องนั่งเล่นของทอมนะครับภาษาอังกฤษเขียนว่าอย่างไรครับห้องนั่งเล่นของทอมนี่เลยนะครับ Tom's living room Tom นะครับเป็นชื่อคนแล้วก็ apostrophe s นะครับเขียนอย่างนี้แปลว่าเป็นของLiving room นะครับ living นะครับ live ความจริงก็แปลว่าอาศัยเนี่ยครับ living ก็แปลว่ากำลังอาศัย room ห้องที่กำลังอาศัยอยู่แต่เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าห้องนั่งเล่นนะครับนะ Tom's living room เพราะ living room นะครับรอเรือแหมต้องขอไปด้วยออกเป็นรอลิงห้องนั่งเล่นของ Tom นะครับ living room ก็เลยแปลว่าห้องนั่งเล่นนะครับคุณครูไม่ได้เขียนคำแปลซ้ำให้นะครับนะนักเรียนเป็นที่ทราบกันเอาทีนี้มาดูคำแปล LAMP เดี๋ยวคำไหนก่อนเนี่ยคุณครูน่าจะ book ก่อนนะครับ BWK book แล้วก็เติม S เพราะหนังสือมีหลายเล่มนะครับ book แปลว่าหนังสือนะครับนะส่วน TV นะครับตัวเต็มๆก็คือ TE นะครับ VI นะครับ Television VIS นะครับแล้วก็ ION TELE ตัวดีครับแหมคุณครูก็ Television นะครับนะตัวเต็มๆขอไปด้วยคุณครูไม่ได้เขียนตัวเต็มให้นะครับนะแปลว่าทีวีนะครับ SHELF นะครับอ่านว่าอะไรครับนักเรียนป.2 อ่านออกไหมครับอ่านว่า shelf นะครับนะ shelf ในที่นี้นะครับก็คือ shelf ที่วางหนังสือนี่เองมีอยู่ shelf เดียวนะครับแปลว่าชั้นวางนะก็เขียน SHELFแต่ถ้าเมื่อไรเป็นผู้พจน์นะครับต้องเปลี่ยน F นะครับเป็น V เติม ES นะครับนักเรียนอ่ะมาคำนี้ก่อนคุณครูคลิกคำแปลขึ้นมาเอาคำว่า lamp ก่อนนะครับนะ LAMP นะครับอ่านว่า lamp แปลว่าโคมไฟหรือแปลว่าตะเกียงนะครับนี่นะครับ shelf มาแล้วชั้นวางเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ทวนอีกครั้งนะครับชั้นวางถ้าเปลี่ยนเป็นผู้พจน์ก็ต้องเป็น HELVES นะครับนะนักเรียนจำไว้เลยนะครับหลักการเปลี่ยนเอกพจน์เป็นบุพจน์เนี่ยต่อครับโซฟาทับศัพท์เลยนะครับลูกน้านักเรียนนะโซฟานะครับ S O F F A นะครับอ่านว่าโซฟาทับศัพท์ไปเลยนี่คือนะครับโซฟา V นะครับ V นะครับภาษาอังกฤษที่ V นี่อ่านยากนะครับต้องทำปากนี้นะครับV นะครับออกเป็นฝอฝานะครับไม่ใช่ V นะครับไม่ใช่ปากจูนะ Fash นะครับแปลว่าแจกัน Cabinet นะครับ CABINET Cabinet ตัวนี้นะครับแปลได้หลายความหมายนะครับนะลูกนะแปลว่าคณะรัฐมนตรีก็ได้นะครับนะ Cabinet เนี่ยแต่ในที่นี้นะครับที่ทีวีวางอยู่ก็แปลว่าตู้ใส่ของนะครับนะ Cabinetนะครับไม่ได้แปลว่าคณะรัฐมนตรีนะในภาพนี้โอเคนะครับนี่คือคำศัพท์นะนักเรียนนะลองทบทวนดูนะครับ book หนังสือ TV นะครับ lamp โคมไฟหรือตะเกียงนะครับ sofa ทับศัพท์ vase นะครับ vase นะครับแจกัน cabinet นะครับ cabinet the cabinet นะครับแปลว่าตู้ใส่ของอ่ะต่อครับทีนี้มา Tom's kitchenKitchen แปลว่าโรงครัวห้องครัวนะครับห้องครัวของทอมก็คือของบ้านทอมนั่นเองมีอะไรบ้างนะครับ PAN นะครับอ่านว่าอะไรครับนี่คำแปลของ Tom's Kitchen ก่อนนะครับขีด S อย่างนี้นะครับไม่ใช่ย่อมาจาก is หรือ has นะครับนะแต่ย่อมาจาก apostrophe s แปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นของห้องครัวของทอมมีแพนนะครับนี่รูปสีแดงๆนะครับนะPAN นั้นว่าแพนแปลว่ากระทะนะครับ BRWM นะครับ B บ่อใบไม้ R เรือ W O สระ U M มอม้าอ่านว่าอะไรครับ Broom แปลว่าอะไรครับไม้กวาดนะครับนะนี่ไม้กวาดที่แขวนอยู่ SINK นะครับอ่านว่า Sink ส่วนมากคนไทยก็จะทับศัพท์นะครับนะบอกว่าไปล้างมือที่ Sink นั่นไปล้างจานที่ซิงค์นั่นนะครับเพราะฉะนั้นซิงค์นะครับ S I N K แปลว่าอ่างล้างจานนะครับซิงค์คำนี้นะครับแปลได้หลายความหมายนะลูกนะเป็นคำกริยาก็ได้นะครับนะเป็นคำกริยาก็แปลว่าจมน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
ไปได้หลายอย่างนักเรียนลองหาดูในพจนานุกรมดูนะครับคำว่า sing เนี่ยเป็นได้ทั้งคำกริยาและคำนามศัพท์ต่อไปนะครับ stove oven ก่อนนะครับ oven อ่านว่า oven นะครับ oven แปลว่าเตาอบนะครับส่วน stove นะครับอ่านว่า soap stove นะครับ soapแปลว่าเตานะครับนี่นะครับเตาที่กระทะวางอยู่นะครับนะส่วนศัพท์สุดท้ายนะครับ gar นว่ากานะครับ bage นว่า bash นะครับนักเรียนหัดอ่านอย่างนี้นะลูกนะ garbage นะครับ can นั้นว่า can garbage can นะครับ can แปลว่ากระป๋อง garbage แปลว่าขยะมันกระป๋องขยะก็คือถังขยะนั่นเองนะครับถังขยะโอเคทวนนะครับแพนกระทะบรูมไม้กวาดซิงค์อ่างล้างจานสต๊อบสต๊อบนะครับสต๊อบแปลว่าเตาอุ่นนะครับแปลว่าเตาอบ garbage can นะครับแปลว่าถังขยะอ่ะไปสไลด์ถัดไปครับแล้วก็มีประโยคนะครับว่า talk with your friends talk อ่านว่า talk นะครับแปลว่าพูดคุยแปลว่าพูดแปลว่าคุยนะครับ with แปลว่าด้วยyour friends แปลว่าเพื่อนๆของคุณนะครับ where is the lamp นะครับก็ถามว่า where is the lamp ก็คือตะเกียงหรือโคมไฟอยู่ที่ไหน it's on the table มันอยู่บนโต๊ะนะครับ it ในที่นี้ก็คือแทนคำว่า lamp นะครับก็คือโคมไฟ is นะครับตัวนี้ไม่ใช่ apostrophe s นะครับแต่ว่า is ย่อมาจาก is แล้วแต่เวลาอ่านว่า it's นะครับ it'sแต่ถ้าเขียนเต็มก็อ่านว่า it is นะครับมันอยู่นะครับ is แปลว่าอยู่ on แปลบน the table อยู่บนโต๊ะนะครับเดี๋ยวคำแปลก่อนคุณครูลืมคลิกคำแปลมานะครับนะ talk with your friends แปลว่าพูดกับเพื่อนๆของคุณ where is the lamp นะครับมีทั้งคำอ่านและคำแปลนะ where is the lamp นะครับโคมไฟอยู่ที่ไหน it's on the table นะครับแต่คุณครูเขียนไป it is นะครับนะIt is on the table มันอยู่บนโต๊ะนักเรียนลองหัดจับคู่กันนะครับแล้วก็ถามว่า where is the toy นะครับ where is the pan นะครับ where is the stove นะครับเปลี่ยนคำศัพท์ไปเรื่อยๆคำศัพท์ที่เรียนมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตอบดูนะครับนะว่าตอบได้ไหมก็เป็นอันว่าจบนะ53นะลูกนะคุณครูก็ต้องขอคำแนะนำหรือคำคอมเมนต์จากท่านผู้ชมโดยเฉพาะท่านผู้ปกครองนะครับถ้าเข้ามาชมสตรีมสดของครูพี่นันนะครับนะหรือชมคลิปต่างๆนะครับในระดับชั้นป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยขอให้คอมเมนต์มาด้วยนะครับนะถ้าเกิดว่าท่านพอจะมีเวลานะครับว่าจะแนะนำให้คุณครูสอนแบบไหนนะครับนะสำหรับนักเรียนชั้นป.1 ป.2 ป.3 ซึ่งคุณครูยังไม่เคยสอนนะครับนักเรียนชั้นป.1 ป.2 ป.3 เนี่ยก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่านักเรียนต้องการที่จะให้คุณครูทำแบบไหนบ้างนะครับนะโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับนะตอนนี้ก็มีท่านผู้ชมเข้ามากดติดตามนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องครูนันชาแนลเนี่ยเยอะมากๆนะครับนะก็ตอนนี้ 5,000 กว่าเลยนะครับเกือบจะ 5,500 แล้วนะครับนะก็ขอขอบคุณจากใจจริงๆเลยโอเค